Alright, so we're here in the book of Romans, and you know, kind of just a general thing. We said that the first 11 chapters are going to be about what we should believe, and then the last chapters are going to be about how we should live. เหมือนครั้งที่แล้วที่ผมกล่าวไว้นะครับบทที่1บทที่11พูดถึงว่าสิ่งที่เราควรเชื่อ12ถึง16นะพูดถึงว่าเราควรดำเนินชีวิตอย่างไร And so let's open up our Bibles here. ให้เราเปิดไปนะครับในบทที่1 Romans chapter 1 verse 1 to 4. Let's go ahead and read that in Thai. ข้อ1ข้อที่4นะครับเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยทางพวกผู้เผยวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของเราผู้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายจากดาวิดแต่ฝ่ายวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งด้วยฤทธานุภาพคือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าAnd again, as I stated last week, you know, Paul takes the time to really develop who he is as the writer to the church in Rome. เหมือนกับผมที่กล่าวครั้งที่แล้วนะครับเปาโลใช้ช่วงต้นนะครับของจดหมายที่เขียนว่าเขาแนะนำตัวว่าเขาเป็นใครมาจากไหน And he starts off by saying who he is. เขาพูดถึงว่าเขาเป็นใคร He says, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. ในข้อที่กล่าวว่าเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าThe apostleship or an apostle is simply one that is sent out. คำว่า apostle นะครับอัครทูตก็คือความหมายคือว่าผู้ที่ถูกส่งออกไป And if you look in the Bible, we actually see other apostles, like we see Silas, we see Timothy. They were considered apostles as well. มีคนอื่นเหมือนกันนะครับที่มีตำแหน่งที่เป็นอัครทูตอย่างซีลาสกับทิโมธี But not the same 12 apostles that we read here that Paul is claiming to be. แต่ไม่เหมือนกับท่านนะครับเหลือ12คนแรกที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงเจิมแต่งตั้ง Paul recognizes that in 1 Corinthians chapter 1 verse 1 he calls it the apostles of Christ แล้วก็ในบทที่1ข้อ20ท่านบอกว่าท่านเป็นแบบอัครทูตของพระคริสต์ There was a prerequisite for you to be an apostle นะครับเพราะว่ามีบางคนนะครับที่เขาไม่ได้มาเป็นแบบเขาจริงๆแล้วเขาควรจะเป็นอัครทูตแต่เขาไม่ได้เป็น One of the 12 apostles คือเป็น1ใน12คนนั้น You had to be a witness of the resurrection of Jesus Christ เพราะว่าทั้ง12คนแรกนะครับเขาควรจะเป็นประจักษ์พยานในการที่จะเห็นพระเยซูคริสต์นั้นฟื้นจากความตาย You can see that in Acts chapter 1 verse 22ในบทที่1กิจกรรมบทที่1ข้อที่22 But Paul calls himselfan apostle but he calls himself actually he says as to one abnormally born as one abnormally born ท่านเรียกตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนที่บอกว่าเกิดมาแบบผิดปกติ in 1 Corinthians 15 verse 7 and 8 that's why he calls him one abnormally born ในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ7ถึง18ข้อ7ถึง18 7ถึง8ท่านกล่าวตัวท่านเองว่าท่านน่ะเป็นคนที่เกิดใหม่ว่าเกิดมาแบบผิดธรรมชาติBecause he had not seen Jesus when he was on earth, but Jesus had to leave the earth, go to heaven, and then come back and appear to him on the way to Damascus. That's why he says, yes, I saw the resurrected Lord, but maybe in a different way that you did. ท่านกล่าวไว้คือว่าท่านน่ะไม่ได้เห็นพระเยซูคริสต์ในขณะที่ท่านอยู่บนพระเยซูคริสต์อยู่บนโลกแต่พระเยซูคริสต์นั้นเสด็จไปสวรรค์แล้วพระเยซูคริสต์เสด็จมานะครับแล้วก็ปรากฏกายให้เปาโลได้เห็นในกิจการบทที่9นะครับแล้วก็นั่นแหละท่านถึงไม่เหมือนคนอื่นนะครับในการที่เจอพระเยซูคริสต์ This was a big issue for Paul when he would visit certain churches they were debating do you really have the authority that the other 12 apostles have as well จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องที่คิดจะตักกินนั้นอาจจะมีข้อสงสัยหรือมีคำถามว่าเอ๊ะเปาโลเนี่ยเขามีสิทธิ์ทำอำนาจเท่าเทียมกับ12อัครทูตสาวกเหมือนกันหรือเปล่า And so Paul had to prove that he was an apostle เพราะนั้นเหตุผลนะฮะเปาโลถึงพิสูจน์ว่าความน่าเชื่อถือของท่านในการที่ท่านถูกเลือกในการที่จะเป็นอัครทูต So that they would accept his message เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับจะได้รับข้อความจากที่เปาโลเขียน In verse 2 it says that the gospel he promised beforehand through his prophets and the holy scriptures regarding his son Now Paul is making this transition he's bringing the old testament back into his lesson here today แล้วตอนนี้ท่านก็พูดในบทที่2นะครับท่านเข้าเอาข้อความในหนังสือพระคัมภีร์เก่ามาพูดไว้ในข้อที่2ในบทที่1 Because he knew that the Jews could acceptThe Old Testament. เพราะว่าท่านรู้ว่าคนที่คนยิวนะครับเขารับเขายอมรับนะครับข้อความในพระคัมภีร์เก่า But here Paul, what he does is he talks about Jesus's
humanity in the flesh, but also his spirituality as a deity. He brings them both together in this particular passage. แล้วก็ในแบบข้อความที่ไม่เคยในข้อมีที่เราอ่านนะครับเขาพูดเปาโลเขาพูดถึงพระเยซูคริสต์ครับในฐานะที่ท่านนั้นเป็นพระเจ้าในสภาพที่เป็นมนุษย์แล้วก็ในฝ่ายจิตวิญญาณ And so what he says about Jesus, okay, he's establishing Jesus. He says regarding his son, who is of earthly life, was a descendant of David. So the Jews could trace back the lineage of the descendant of David. ข้อในข้อที่3นะครับที่พระเยซูเปาโลพูดถึงว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรนั้นนะคนยิวเขาสามารถจะเมื่อพูดถึงตอนนี้คนเดียวก็สามารถจะอ้างถึงกลับไปได้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นแบบเป็นลูกหลานนะครับเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด But then actually and also in verse 4 he establishes his deity at the same time แล้วก็นะครับเดียวกันเขาพูดถึงว่าพระเยซูคริสต์นั้นไม่ในฐานะที่เป็นแบบจิตวิญญาณนะครับ Who through the spirit of holiness was appointed the son of God in power by the resurrection from the dead Jesus Christ เหมือนกล่าวไว้นะแต่ฝ่ายวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพคือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า He's bringing the physical part of Jesus as well as the spiritual part of Jesus together แล้วก็ท่านนําเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่เป็นแบบมนุษย์และในฐานะที่เป็นพระเจ้าจิตวิญญาณ Paul takes the timeTo establish that right away in the beginning of his letter. Paulo นั้นใช้ช่วงแรกในจดหมายบทที่หนึ่งเนี่ยพูดถึงว่าท่านเป็นใครนะครับแล้วพูดถึงองค์พระเยซูคริสต์ But then you notice here, Paul goes into and he's starting to really wrap his arms around the church here in Rome. He's really beginning to relate to the church in Rome. ในข้อห้าที่ข้อเหมือนที่7นะครับท่านเหมือนกับแบบสวมก่อนนะครับแล้วเอาตัวเองนั้นเข้าไปแบบที่จะแบบเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับพี่น้องคริสตจักรที่อยู่ที่นั่น Let's read here in verse 5 through 7ในข้อที่5ถึงข้อที่7นะครับโดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครสาวกเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้ชนชาติต่างๆเชื่อฟังตามความเชื่อนั้นรวมทั้งพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วยเรียนบรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นวิสุทธิชนขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับพวกท่านเถิดThrough him, Christ, we receive grace and apostleship to call all Gentiles, and it says, to the obedience that come from faith. นะครับเหมือนกับในข้อที่ห้านะที่เปาโลบอกว่าเชื่อฟังตามความเชื่อนั้น This obedience that comes from faith is really unique to Christianity. เพราะว่าความเชื่อนะครับเชื่อตามความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับของคริสเตียน You know, there's a lot of reasons why we obey. มีหลายเหตุผลว่าทำไมเราต้องเชื่อฟังYou know, children, they obey instructions from their parents. อย่างเช่นครับลูกนั้นแบบฟังความคำแนะนำจากพ่อแม่ Employees, they are in obedience because of compensation from their companies. หรือว่าลูกจ้างนั้นแบบเขาได้รับผลประโยชน์จากนายจ้าง You know, citizens, they're obedient from law of the government. หรือว่าประชาชนนะครับเชื่อฟังกฎหมายนะครับจากแบบกฎระเบียบของบ้านเมือง You know, sometimes we are obedient of fear, right, of things to come.แล้วบางครั้งเนี่ยเราเชื่อฟังเพราะเรากลัวมันจะเกิดอะไรขึ้น And the Jews they were obedient from traditions from the elders ว่าคนยิวนะครับเขาเชื่อฟังนะครับก็คือจากคําสอนนะครับของพวกเขา But what was unique is Paul is saying that there's an obedience that comes from faith แต่ว่าตรงนี้เปาโลบอกว่าความเชื่อการเชื่อฟังนั้นมาจากความเชื่อ Do you recognize today that it's hard to be a Christian คุณคิดไหมครับบางครั้งเนี่ยมันยากนะครับในการที่เชื่อฟังในฐานะที่เป็นคริสเตียน Is it hard to obey God every day? มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการที่คุณจะเชื่อฟังพระเจ้าทุกวัน It is not easy to be obedient. ที่จะแบบเชื่อฟังนะครับ We gravitate towards disobedience. เพราะว่าเรานะครับมีแนวโน้มในการที่จะเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังมากกว่า But what God wants is He doesn't want just people to follow rules and fear.เพราะแต่จริงแล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้เรานั้นที่จะติดตามนะครับกฎระเบียบต่างๆแล้วด้วยความกลัว God wants us to obey because the faith that we have in Him แต่ว่าพระองค์นั้นอยากให้เราเชื่อฟังเพราะความเชื่อที่เรามีกับพระองค์ต่างหาก Because that is the best way to live นี่คือหนทางที่ดีสุดในการที่ดำเนินชีวิต You know our children they obey us when they're younger ลูกของเรานั้นเขาจะยอมเชื่อฟังเราเมื่อตอนที่เขายังเล็กอยู่Sometimes they don't even agree with what we say. บางครั้งเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดไป But I know my wife and I, even now, our kids are 25 and 30 years old. Now they're beginning to say, "Wow, you were right all this time." แล้วก็ถ
ึงแม้ลูกของเราตอนนี้คนนึงอายุ25คน30เขายังบอกว่าโอ้โหตอนนั้นพ่อแม่พูดอะไรก็ถูกอยู่เสมอ As we're going to study later on we're going to understand that through God God works to the good of all for those that love him แล้วก็ในอนาคตเราจะศึกษานะครับในหนังสือโรมบทที่8ข้อ27บอกว่าเรารู้ดีว่านะครับทุกอย่างพระเจ้าสามารถทำให้เกิดผลดีได้แก่ผู้ที่รักพระองค์และผู้ที่พระองค์เรียกมาตามพระประสงค์ But the bottom line here is that God actually wants a relationship แต่ท้ายสุดคืออะไรครับพระเจ้าต้องการความสัมพันธ์กับเราต่างหาก He wants us to obey because there's a desire for us to obey เพราะว่าพระองค์ทำอย่างนั้นเพราะอะไรครับพระองค์นั้นมีความปรารถนาให้เรานั้นที่จะเชื่อฟังพระองค์ That we obey out of gratefulness and out of relationship เพราะว่าอะไรครับเพราะพระองค์ต้องการความสัมพันธ์นะครับYou know, my wife, she has a lot of different tasks for me to do each day. แล้วก็ภรรยาผมเนี่ยเขามีแบบงานหลายอย่างให้ผมทำ Okay, brothers, how many of us are married? How many of you guys have your daily tasks? Raise your hand. ทุกวันนะอ้าวยกมือนะใครคุณทุกวันมีงานที่จะต้องรับผิดชอบบ้างยกมือ Okay, if you don't have a daily task, then you're ถ้าคุณนะทุกวันไม่มีอะไรต้องทำนะผิดปกติแล้วเนี่ยWe said you're missing out. It's fun to do these tasks. จริงๆแล้วบางครั้งมันเป็นเรื่องสนุกนะครับที่มีคุณต้องมีบางอย่างที่คุณต้องทำด้วย But you know one of the reasons why I like doing these tasks. คุณรู้ว่ามันมีเหตุผลว่าทำไมที่ผมชอบที่จะทำบางอย่างที่ภรรยามอบหมายให้ทำ Because sometimes it really doesn't make a difference for me. จริงๆมันอาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างให้ผมเท่าไหร่ You know whether I put the toothpaste this way or put it that way or it doesn't really matter to me I really like that bro บางทีบอกไอ้ต้องวางจานแบบนี้นะวางแบบนั้นวางถ้วยแบบนี้วางถ้วยแบบนั้น Or the, you know my socks go here my socks go there right ทำไมถุงเท้าแบบคู่นี้ทำไมมันไปใส่กับไอ้คู่นึงทำไมเป็นต้องวางนั้นทำไมวางอย่างนี้ But you know when I see my wife happyแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าทำให้ภรรยาผมมีความสุข It makes me happy มันก็ทำให้ผมมีความสุขด้วย All right Right And you know God is the same way Our relationship with God is the same way ก็เหมือนกันความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้น There's an obedience that comes because we know who God is การเชื่อฟังนั้นจะเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระองค์นั้นเป็นใคร And when God says it it must be bestพออะไรถ้าพงพูดอะไรนะครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรา Even when we don't understand it ถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจมันเลย It must be best มันต้องเป็นสิ่งที่ดีสุด That is what God wants in our relationship with Him นั่นคือสิ่งที่พระเจ้านั้นต้องการให้เรานั้นมีความสัมพันธ์กับพระองค์ So just ask yourself today why am I obedient ก็ถามตัวคุณเองว่าทำไมฉันต้อง Is it based on a relationship or is it based on rules ฉันเชื่อฟังเพราะว่าต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าหรือว่าฉันเชื่อฟังเพราะว่ามันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างหาก Now Paul goes on in verse 6 he reminds the Gentiles that they are called to belong to Jesus Christ และขณะเดียวกันเปาโลพูดถึงทงให้คนต่างชาติว่าพวกเขาคนต่างชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าด้วยเหมือนกัน And I like that word belong to Jesus Christ ผมชอบคำนี้ที่บอกว่า belong to เป็นของ It's not called to serve Jesus Christ ก็ไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อที่จะเป็นข้ารับใช้ของพระเยซู But it really is to belong and have a relationship that's why we're called นั่นก็หมายว่าทรงเรียกให้เป็นของของพระเป็นของพระเยซูคริสต์ด้วย He goes on to verse 7 he says to all in Rome who are loved by God and called to be his holy people เปาโลพูดต่อในข้อ7ว่าเรียนบรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นวิสุทธิชน Paul talks about his calling เปาโลพูดถึงว่าการทรงเรียกของท่าน And then he also talks about our calling to him as well to Jesus Christ แล้วก็ขนาดกันก็พูดถึงว่าพวกเราเหมือนกันก็ถูกเรียกในพระเยซูคริสต์ด้วย God is calling us here today พระเจ้าเรียกพวกเราทุกคนในวันนี้You know, he addresses the church, it says to all in Rome. It doesn't say like other scriptures to the church here, to the church there. He says to all in Rome. So it's kind of a general letter to, historians say that there are several house churches in Rome. จริงๆแล้วตอนที่ท่านเขียนบอกว่าเรียนบรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรมนะท่านไม่ได้เขียนเจาะจงไปที่ไหนที่หนึ่งเหมือนกับบางจดหมายฝากฉบับอื่นที่เขียนไปแต่ท่านที่เขียนว่าหมาโดยเขียนว่าโดยทั่วๆไปเพราะว่าคริสตจักรนั้นที่อาจจะแบบมีแบบเป็นเฮ้าส์เชิร์ชหลายๆที่นะครับ Paul wishes grace and peace to them all แล้วก็เปาโลก็บอกว่าสันติสุขและพระคุณนั้นอยู่กับท่านทั้งหลาย In verse 8 through 10 let's go ahead and read that in Thai 8 ถึง 10นะครับประการแรกข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์
เห็นด้วยฉันทั้งหลายเพราะว่าความเชื่อของพวกท่านเลื่องลือไปทั่วโลกเพราะพระเจ้าซึ่งพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้นทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่าเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานนั้นข้าพเจ้าจะลึกถึงท่านทั้งหลายเสมอไม่ว่างเว้นข้าพเจ้าทูลขอว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านทั้งหลายโดยอย่างหนึ่งอย่างใดในที่สุดนี้ Again this is the beginning of Paul's letter right อีกครั้งนึงครับนี่เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นนะครับกับจดหมายที่ท่าน And you can see Paul really warming up and reaching out because he knowsThen in a few more sentences, he's going to say some very challenging things. We see that Paul had never actually been to Rome. And so he knows that he needs a time to establish his authority.And establish some type of relationship. แล้วก็ท่านก็เลยต้องจำเป็นต้องเขียนว่าสิทธิอำนาจท่านท่านเป็นใครนะครับหรือแม้กระทั่งสร้างความผูกพันกับผู้ที่จะกับพี่น้องที่อยู่ที่นั่น And actually, as you read throughout the Bible here, Paul mentions 26 people by name in the book of Romans. ถ้าอ่านทั้ง16บทนะครับไม่น่าเชื่อว่าเปาโลนะเอ่ยชื่อนะครับประมาณ26ชื่อนะครับในจดหมายฉบับนี้ That's pretty incredible for someone that's never been to Rome to know 26 names ก็ไม่น่าทึ่งอย่างมากสำหรับใครคนหนึ่งนะไม่เคยเดินทางไปที่นั่นเลยแต่เขาสามารถเอ่ยชื่อยี่คน26คนนะครับ Wouldn't that be scary if I called somebody up today and said hey can you name 26 people that are in the church today ก็ลองคิดดูถ้าผมว่าเรียกใครบางคนนั้นนะคุณรู้จักใคร26คนที่นั่งอยู่ที่นี่ไหม And here yet PaulHas never been there, and then he's naming these people by name. ก็ลองจินตนาเปาโลไม่เคยไปที่นั่นไม่ได้เป็นคนที่เริ่มโบสถ์ด้วยซ้ำไปแต่เขารู้จักคนที่นั่น26คน One of the things he lifts up the church here is he says that your faith is being reported to the world. ก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เปาโลยกย่องนะครับคริสตจักรที่นั่นเขาบอกว่าความเชื่อของพวกท่านนั้นเลื่องลือไปทั่วโลก We read about the diaspora last time. เราพูดถึงแบบนักประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งAnd how the because of Claudius, all the Jews were expelled in AD 49. They were expelled from Rome for a period of about 5 years. แล้วก็ที่ปปาจักรพรรดิองค์นั้นนะครับในการที่ขับไล่นะครับคนยิวออกไปจากกรุงโรม And you can imagine when that decree was made, you need to leave and you need to leave now. แล้วก็ไม่ใช่แบบว่าต้องออกไปเมื่อไหร่นะครับจักรพรรดิหนึ่งองค์นี้บอกคุณต้องออกจากกรุงโรมไปเดี๋ยวนี้เลย Can you imagine being a disciple back then? Even the thoughts, well, why is God even allowing this to happen to us? ถ้าคุณเป็นจินตนาการถ้าคุณเป็นสาวกตอนนั้นคุณอาจจะคิดว่าพระเจ้าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดกับเราล่ะ And this news would spread to different cities and countries. แล้วก็ข่าวนี้นะครับแบบเรื่องลือไปหลายๆประเทศเลย But then after 5 years, they were allowed to come back.Into Rome. แล้วก็หลังจากนั้นอีก5 ปีนะครับพวกเขาอนุญาตให้กลับมาที่กรุงโรม To start all over again. ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งนึง But they were faithful to God. แล้วพวกเขายังซื่อสัตย์พระเจ้าอยู่ And so the Bible records that they were saying that your faith is being reported all over the world. เปาโลก็ยกย่องข้อความเชื่อพวกท่านนั้นเลื่องลือไปทั่วโลก You know when you're faithful, it's inspiring to others. เมื่อคุณแบบสัตย์ซื่อนะครับคุณให้แรงบันดาลใจเลยAll of you that have been a disciple more than 10 years, you need to be lifted up. ถ้าคุณซื่อสัตย์พระเจ้ามามากกว่า10 ปีนะครับคุณได้รับการยกย่อง Some of you that have been faithful over 20 years. หรือว่ามากกว่า20 ปี You need to be lifted up. คุณจำเป็นต้องได้รับการยกย่อง Some of you have been faithful 30 years. หรือแม้กระทั่ง30 ปี You need to be lifted up. คุณจำเป็นคุณควรจะถูกการยกย่องBecause not everyone has made it this far. เพราะอะไรฮะอาจจะมีไม่กี่คนนะครับที่สัตย์ซื่อพระเจ้าเหมือนคุณจนถึงวันนี้ And we never want to take it for granted our faithfulness in the Lord. แล้วก็เราไม่สามารถเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นๆได้ครับกับความซื่อสัตย์ของเรานะที่มีกับพระเจ้ามายาวนาน You know, we're so inspired by our sister in the Lord. จริงๆแล้วผมซาบซึ้งซิสเตอร์คนนึงนะครับในองค์พระเจ้าของเรา And I'm gonna see if I can play this. I'm not sure if it'll play, but let's try here. ผมไม่แน่ใจนะครับเธอเป็นนักวิ่งนักกระโดดข้ามรั้วนะ400เมตร It's entitled a world record in the 400 meter hurdles. แล้วก็ทำสถิติโลกนะครับวิ่งข้ามรั้วหญิงนะครับ400เมตร This is the Paris Paris 2024 games. ที่just recently.Yeah, uh-huh. ปารีสนะครับที่กรุงปารีสนะครับ Can you see if you can play that? Can you hit it to play? 2024 It won't play? Yeah, play. Try hit the play. กดเล่นได้ไหม
Okay. So she recently broke the world record for the 400 meters. แล้วก็ทำสถิติโลกใหม่ขึ้นมานะครับวิ่งข้ามรั้ว400เมตรหญิงกับโอลิมปิกที่ปารีสที่ผ่านมานี่ She's a part of our church in the Chicago Church of Christ. แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในคริสตจักรของชิคาโกนะครับ And she is very well known in all of the racing world. แล้วก็ในโลกของการวิ่งแข่งนะครับตอนนี้ทุกคนก็รู้จักเธอ And just a couple of days ago she beat that world record like by a long shot. แล้วก็จริงๆแล้วแบบโอ้โหวิ่งเข้าเส้นชัยแบบทิ้งห่างแบบไม่เหลือเลยAnd so they interviewed her. แล้วก็เขาก็มาสัมภาษณ์ Yeah, her name is Sydney. Okay. เขาชื่อ Sydney. Sydney McLaughlin. Sydney McLaughlin นะครับ And this is what our sister in the Lord said. นี่คือ sister ในองค์พระเจ้าที่ให้สัมภาษณ์นะครับ This 21-year-old is now the only woman in history to run under 52 seconds in the women's 400 meter hurdles.And one of the preeminent faces of the new generation of track and field athletes. Go ahead and read that. Is that easier to do that? เด็กสาวคนนี้นะครับอายุแค่21นะครับอายุ21ปีแล้วเธอเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่วิ่งขณะวิ่งข้ามรั้ว400เมตรได้ต่ำกว่าเวลา52วินาที Sydney McLaughlin set a new world record and received the gold medal. แล้วก็ Sydney McLaughlin นะครับสร้างสถิติโลกขึ้นมาใหม่แล้วก็เธอได้รับเหรียญทอง Her words reflect her faith as she boldly said Records come and go The glory of God is eternal เขาบอกว่าเธอกล่าวว่านี่เธอกล่าวไว้ถึงความเชื่อที่เธอกล้าประกาศอย่างกล้าหาญว่าไอ้สถิติที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาแล้วมันก็จากไปแต่ว่าพระสิริของพระเจ้านั้นที่จะเป็นนิรันดร์ And I no longer run for self recognitionBut to reflect His perfect will that is already set in stone, I don't deserve anything. But by grace through faith, Jesus has given me everything. ต่อไปนี้ฉันจะไม่ได้วิ่ง That's your sister in the Lord. ต่อไปนี้ฉันจะไม่ได้วิ่งเพื่อชื่อเสียงฉันเพียงอย่างเดียวแต่ฉันนั้นที่จะแบบสำแดงความสมบูรณ์แบบที่มีให้กับฉันฉันไม่สมควรจะได้รับสิ่งใดๆเลยแต่โดยพระคุณของพระเจ้าโดยผ่านความเชื่อองค์พระเยซูคริสต์ทั้งหากที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับฉัน Maybe we'll invite Cindy to come out here and do a seminar for us Amen บางทีนะครับเราจะแบบเชิญนะครับซิสเตอร์คนนี้ของเราซิดนีย์นะมาที่เมืองไทยก็ได้ But her faith is literally known around the world ตอนนี้เพราะว่าเธอให้สัมภาษณ์แล้วพูดถึงความเชื่อเธอว่าได้แบบทุกคนได้ยินไปทั่วโลกเลย But you might be thinking well guys yeah but She's an Olympic athlete. I can never be that. คุณอาจจะคิดว่าอ๋อเขาเป็นนักกีฬาโอลิมปิกฉันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ But I really do believe God gives all of us here today an opportunity for our faith to shine. ก็ผมเชื่อเหมือนกันนะครับพระเจ้าให้โอกาสเราอยู่ที่นี่นะเพื่อจะให้เห็นว่าความเชื่อของเรานั้นที่สามารถส่องสว่างได้ I want to show a brother here. His name is Marky.แล้วก็ผมจะพูดถึงมาบ้านด้วยคนเชื่อมากี้ He's in the church in Qatar แล้วก็เขาอยู่ที่คริสตจักรที่กรุงกาตาร์ And this is some of you guys know Richard right and that's me and then Marky is the one on the bottom there คนข้างบนนะครับไม่ใช่นะคนข้างบนคือริชาร์ดนะครับบางคนรู้จักแล้วคนกลางก็เชสเตอร์แล้วคนข้างล่างนะคือมากี้ Marky about 2 years ago almost died of COVID แล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมาร์กี้เกือบเสียชีวิตเพราะว่าโควิด He was in the hospital for many months โอ้แล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเวลาหลายเดือนเลย And they had to intubate him they had to put a hose down his throat so that he could breathe แล้วก็ถึงกับนี้แบบต้องเจาะคอนะครับเพื่อที่ช่วยแบบเขาหายใจได้ในช่วงเวลานั้น He's been a disciple now for about 20 years แล้วก็มาเป็นสาวกมา20ปี He's been in the Qatar church for about 11 years แล้วก็อยู่ที่คริสตจักรที่กาตาร์นะครับมาประมาณ11ปี He's Filipino as well แล้วก็เป็นคนฟิลิปปินส์ด้วย Well there came an opportunity that somebody needed to lead the churchSomebody needed to lead the church. แล้วก็มีบางคนนะครับเขาอยากจะแบบจากโบสถ์ไป So he was working full time, but he says the church is about 50 people. He says I'll lead this church. อ๋อ
to lead the church ไว้ right right ขอแปลผิดนะครับมีบางคนเขาขอต้องการใครที่จะนำโบสถ์นะครับแล้วก็เขาบอกเขาอาสาเอง so he's been leading the church now for about 5 years แล้วก็เขานำโบสถ์มา5ปีแล้ว but after 3 years of leading the church is when he got COVID and they had to operate on him แล้วก็หลังจากนั้นนะครับไม่นานเขาก็ติดโควิดนะครับเขาก็แบบได้รับการรักษา so now every timeMarky speaks, he has to push on his, this little hole here to block the wind so that he could speak. แล้วก็ทุกครั้งนะครับถ้าสมมติว่าเขาจะพูดหรือว่าเทศนะครับเขาก็แบบต้องเจาะคอตรงนี้นะครับปิดตรงนี้เพื่อไม่ให้ลมเข้าเพื่อที่เขาสามารถจะพูดได้ I knew Marky from before. ผมรู้จักMarky มาก่อน And when my wife and I got an opportunity to do a marriage series in Dubai, Marky and his wife says,Why don't you guys come to Qatar too? Nobody comes to Qatar. Please come to Qatar. ตอนนั้นผมกับภรรยาไปทำแบบแมรี่รีทรีทที่ดูไบนะครับเขาได้ยินเขาบอกว่าเฮ้ยคุณกับภรรยามาที่กาตาร์ได้ไหมยังไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมเราที่กาตาร์เลย And so when I first saw him after his operation, แล้วก็ครั้งแรกที่ผมเจอเขาหลังจากที่เขารับการผ่าตัด he sat down and he started to he was so happy. แล้วก็เขานั่งลงเขามีความสุขมากเลยAnd every time he'd speak, he'd have to push on his, and it, you know, you could hear him, but it was like kind of a little, you know, scratchy a little bit. แล้วก็ทุกครั้งที่เขาจะพูดนะครับเขาจะต้องจับลำคออย่างนี้นะครับเสียงเขาก็จะไม่ได้ชัดเจน And I said, bro, don't talk. It's okay. You don't have to talk. แล้วผมก็เฮ้ยบาร์เดอร์ไม่ต้องพูดหรอกคุณไม่ต้องพูด He says, no, don't worry, bro. It doesn't hurt me. I could talk. ก็ไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่เจ็บหรอก And as he was talking to me, แล้วเขาก็คุยกับผมI almost just started crying, to be honest. ผมเกือบจะร้องไห้นะ I said, "Wow, this brother is so faithful." บาร์เดอร์คนนี้แบบสัตย์ซื่ออย่างมากเลย He has every reason not to lead the church. ก็คือว่าเขามีแบบหลายเหตุผลว่าทำไมเขาไม่ควรที่จะนำโบสถ์ And when he came up and he introduced my wife and I in front of the church, he had to push his thing. He goes.I want to invite you. I want to welcome Chester and Kit to the church. ตอนที่เขามานำขึ้นมาหวานน้ำนมผมกับกินนะเขาก็ปิดอย่างนี้เขาขอพี่น้องร้อยขอผมขอแนะนำเชสเตอร์กับกินด้วยอะไรเงี้ย I said, Wow, his faith is so inspiring. เพราะความเชื่อเขาว่าให้แรงบันดาลใจอย่างมากเลย Don't underestimate how much you could change and impact the people around you. อย่าได้ประเมินมันอย่าได้ประเมินต่ำเกินไปว่าความเชื่อของคุณนั้นจะมีผลกระทบกับผู้คนมากขนาดไหน God can use your faithfulness พระเจ้านั้นสามารถใช้ความสัตย์ซื่อของคุณนั้นกับผู้คนได้ You know it goes on here and he actually talks about how I constantly remember you in prayer at all times แล้วก็เปาโลเขาพูดถึงในข้อที่9เขาบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าคิดถึงท่านข้าพเจ้าระลึกถึงท่านทั้งหลายเสมอไม่ว่างเว้นPaul was a prayerful person. Paulo นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายแห่งการอธิษฐาน He says that I constantly remember you in my prayers at all times. Paulo ว่าเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานนั้นข้าพเจ้าลึกถึงท่านทั้งหลายเสมอไม่ว่างเว้น And this is for a church that he's never even met before. นี่เป็นคริสตจักรที่เขาไม่เคยไปมาก่อนด้วยซ้ำ I was so convicted when I read that. เมื่อผมอ่านถึงตอนนี้ผมรู้สึกบาดใจมากเลย You know, we had a chance to go to Vietnam. ผมมีโอกาสไปที่เวียดนาม Couple weeks ago. เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วAnd the brother, his name is Nam. He picked us up at the airport. แล้วก็มีบาร์เดอร์คนหนึ่งเขาชื่อนามนะครับเขามารับเราที่สนามบิน And one of the first things he said was ประโยคแรกเลยที่เขาเจอผมเขาพูดว่า He said, "Brother, I just want you to know, I've been praying that God would bless the Bangkok Christian Church." บาร์เดอร์ผมอยากให้คุณรู้นะครับผมอธิษฐานให้คุณเลยครับว่าพระเจ้าอวยพรคริสตจักรที่กรุงเทพด้วย I was so convicted. ผมได้ยินอย่างนั้นผมรู้สึกบาดใจมาก Because I wanted so much to say, bro.And I've been praying for God to bless you guys too. แล้วก็เขาบอกว่าไม่เพียงแล้วบอกว่าพระเจ้าแบบผมอธิษฐานให้พระเจ้าอวยพรพวกคุณด้วย Although I would pray for the church, การที่เราอธิษฐานให้กับที่โบสถ์ and the leadership, กับผู้นำ but not the way he was praying for our church. แต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกับที่เขานั้นอธิษฐานให้เราเลย I want to encourage us all today. ผมอยากให้พวกเรา to pray for all the churches in the Southeast region. ที่จะอธิษฐานให้กับคริสตจักรที่อยู่ในในซีรีจินนี้ Indonesia. อินโดนีเซีย Malaysia. มาเลเซีย Singapore. สิงคโปร์ Japan. ญี่ปุ่น Lao. ลาว Bangkok obviously. Vietnam. เวียดนาม Cambodia. เขมร Did I miss anybody? Huh?
Myanmar yes Myanmar เมียนมาด้วยนะครับ to pray for all of our churches แล้วก็อธิษฐานให้กับคริสตจักรครอบครัวของพวกเราเหล่านี้ read here in verse 11 through 13 11ถึง13พวกข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลายเพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายวิญญาณกิจมาให้แก่ท่านบ้างเพื่อเสริมกำลังท่านทั้งหลายนั่นก็ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายได้หนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่ายพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายทราบว่าข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้หลายครั้งแล้วว่าจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วยเช่นเดียวกับในหมู่ของชนชาติอื่นๆแต่จนบัดนี้ก็ยังมีเหตุขัดข้องอยู่ Here we gain some insight into why Paul wrote his letter ตอนนี้เราจะได้เห็นว่าเหตุผลว่าทำไมสิ่งหนึ่งทำไมเปาโลถึงเขียนจดหมายฉบับนี้ไปที่กรุงโรม First of all again you see just as hard he says I long to see you เราได้เห็นจิตใจของเปาโลในข้อที่11บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบ But then he says here that he's going to impart some spiritual gift to make you strong เพื่อท่านจะได้นำของประทานฝ่ายวิญญาณกิจมาให้แก่ท่านบ้าง We know that these particular gifts were passing on from the apostles as we see in Acts chapter 8 with Simon the sorcerer ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนี้นะครับที่พูดถึงไว้ในหนังสือกิจการบทที่8นะครับตอนนั้นคือว่าซีโมนนะครับผู้ทำแบบวิทยาอะไรอ่ะเขาอยากจะได้ตรงเนี้ยจากเหล่าอัครทูต But maybe three different reasons why number one is he wanted to make them strong อย่างแรกเลยเหตุผลคือว่าต้องการให้พวกเขาที่เข้มแข็งขึ้น But then he also wanted to be mutually encouraged by their faith like I want to encourage you but I want to be encouraged by your faith too อย่างเหตุผลที่2คือว่าหนุนใจในเรื่องความเชื่อซึ่งกันและกันAnd then the third thing here is that he might have a harvest. In other words, he'll share the gospel and he'll help you to become Christians. อย่างที่3ก็คือว่าเพื่อมีผลกระทบในการประกาศความเชื่อเพื่อช่วยคุณมาเป็นคนอื่นมาเป็นคริสเตียน You know, Paul had prayed over and over that he would be able to see them, but he was not able to see them. เปาโลอธิษฐานหลายครั้งอย่างมากเลยที่ท่านปรารถนาที่จะไปเจอพวกเขาแต่ว่าไปไม่ได้ He says, I planned many times to come to you, but have been prevented until now.แล้วก็เหมือนที่ท่านกล่าวว่าแต่จนบัดนี้ก็ยังมีเหตุขัดข้องอยู่ Paul the Bible says and later on in the book that on his way to Spain he wanted to stop by Rome to encourage the disciples but he never did on his way to Spain ก็ท่านมีกล่าวไว้นะครับในตอนนึงในจดหมายฉบับนี้ท่านบอกว่าตอนที่ท่านจะเดินทางไปสเปนท่านจะแวะที่นั่นแต่ว่าถึงแม้ท่านกี่ขนาดท่านก็ยังไม่มีโอกาสที่ได้ไป The time that Paul did go to Rome if you guys rememberเวลาที่เปาโลนั้นไปที่กรุงโรม He went as a prisoner of the emperor at the time คือช่วงเวลานั้นที่ท่านนั้นเป็นแบบเป็นนักโทษนะครับแล้วถูกไปนะครับต้องไปแบบทำอุทธรณ์อะไรกับจักรพรรดิ And so his plan was different than God's plan จริงๆแล้วแผนการของท่านนั้นแตกต่างกับแผนงานพระเจ้าที่มีให้กับท่านHe planned to go in a happy time and you know just to visit and see people. ตอนแรกแผนของท่านคือท่านจะไปนะไปเยี่ยมแล้วก็มีเวลาที่ดีนะครับไปเจอคริสตจักรที่นั่น But God had a different plan. แต่ว่าพระเจ้านั้นมีแผนงานที่แตกต่าง He would go as a prisoner. แต่ว่าท่านไปนะเพราะถูกจับในฐานที่เป็นนักโทษ Maybe at the time Paul could have been embittered. เวลานั้นเปาโลอาจจะรู้สึกขมขื่นก็ได้But Paul had faith. แต่ว่าเปาโลนั้นมีความเชื่อ And so actually if you look at the recording, if you look at history, what happened is Paul was actually put in the prison below Caesar's household. แล้วถ้าคุณกลับไปศึกษานะครับในพระคัมภีร์นะครับก็คือตอนที่ท่านถูกจำจองอยู่นั้นแบบที่ถูกจำจองนั้นอยู่ข้างล่างนะครับพระราชวังนะครับของจักรพรรดิที่อยู่เบื้องบน And so now Paul had an opportunity to share the gospel with these officials and peopleThat would be able to come through the prison area, it gave Paul a different access that he normally wouldn't have had if he had done it his way. เพราะโอกาสนี้นะครับท่านจึงมีโอกาสในการที่ประกาศความเชื่อกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้คนทุกคนหลายคนที่ผ่านมาทางนั้น And I just share that today because sometimes we have plans in life that don't happen the way we want them to happen. ก็สิ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังตรงนี้บางทีเราจะมีแผนงานของเรานะฮะแล้วมันอาจจะไม่ได้ว่า work
นะครับมันอาจจะไม่ได้สำเร็จผลเหมือนกับที่เราตั้งใจก็ได้ But maybe God has a plan we just don't know about แต่ขณะเดียวกันพระเจ้าจะมีแผนงานที่แตกต่างซึ่งเราอาจจะไม่รู้ And need to be faithful to God เพียงแต่ว่าเราต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้า Let's look at our last few scriptures here แล้วก็อีกข้อนึงครับในข้อที่14 15 Let's read here in verse 14 to 15ในข้อที่14 15นะครับข้าพเจ้าเป็นหนี้ท่านข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกอริยะและพวกอานาลยะชนด้วยเป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชญ์และคนเขาด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วย You know Paul mentions the gospel 4 times in these 16 verses that we read เปาโลใช้คำว่าข่าวประเสริฐนั้น4ครั้งนะครับใน16บทในหนังสือเล่มนี้ Because he wanted them to understandHow powerful the gospel of God is. ว่าท่านนั้นที่อยากให้พวกเขาได้เห็นว่าข่าวประเสริฐนั้นทรงพลานุภาพขนาดไหน So he says here in our last section that we're going to read today in verse 16 through 17. ข้อนี้เป็นบทเซสชั่นสุดท้ายในวันนี้นะครับในข้อที่16ถึงข้อที่17เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกต่างชาติด้วยเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมพระเจ้าได้สำแดงออกโดยเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ Again Paul had mentioned earlier that this was a gospel of God this was the gospel of God กับเปาโลย้ำเสมอว่านี่คือข่าวประเสริฐของพระเจ้า And as we read and we saw the Greek last time the gospel was what they call a euangelion that's Greek for gospel back in those days for good news แล้วคำกรีกนะอูรันกิโลกิโลนะฮะที่บอกว่าก็คือความหมายคือเป็นข่าวแปลว่าข่าวประเสริฐด้วยเหมือนกัน And so all the emperors they would come and they would give their euangelion their good news หรือว่าจักรพรรดิขึ้นมานะครับขึ้นมาพูดอะไรเหมือนกับให้แบบข่าวประเสริฐข่าวดีนะครับ And so Paul is now saying that this is the good news แต่เปาโลบอกว่าข่าวประเสริฐที่แท้จริงนี่คือข่าวประเสริฐ This is God saying as an emperor as a king as a ruler this is what I'm going to bring mankind if they will follow me and have faith in me ก่อนนี่คือข่าวประเสริฐที่เปาโลบอกว่านี่เป็นข่าวประเสริฐเหมือนกับข่าวประเสริฐที่แบบเปาจักรพรรดิที่พูดถึงนะครับแต่ข่าวประเสริฐที่เราจะพูดถึงนี่มาจากพระเจ้านะครับถ้าท่านเชื่อฟังข่าวประเสริฐนี้ท่านก็จะได้รับสันติสุขได้รับความรอด And so Paul says I'm not ashamed of this message that I'm giving this gospel แล้วเปาโลกล่าวไว้ในข้อ16ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐนี้เลย Why because it is the power of God เพราะอะไรเหรอเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า And why is it the power of God because it bringsSalvation. ทำไมล่ะครับนี่สำคัญเพราะว่านำความรอดนะครับไปครับทุกคนที่เชื่อนั้น And again he says here first to the Jew and then to the Gentile because yes the Jews were the ones that would receive the message first they rejected it in some ways and so he opened it up to the Gentiles ทำไมพวกยิวก่อนใช่พวกยิวเป็นคนชนชาติแรกถูกเลือกพระเจ้าแต่พวกยิวบางคนนะครับเขาดื้อด้านเขาไม่ฟังนะครับข่าวประเสริฐเลยไปถึงคนต่างชาติ But then Paul says here he said verse 17 says that this gospelThe righteousness of God is revealed. The righteousness of God is revealed. แล้วก็ใน17พูดถึงว่าน่าสนใจเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมพระเจ้านั้นได้สำแดงออก This is an important theme, the righteousness of God. นี่คือธีมที่สำคัญมากในหนังสือเล่มนี้ตอนนึงนะที่บอกพูดถึงความชอบธรรมของพระเจ้า Paul actually mentions the righteousness of God 7 times in the book of Romans. ท่านพูดถึง7ครั้งนะครับในเรื่องนี้นะครับหนังสือโรมความชอบธรรมของพระเจ้าIt is God's righteousness that we need to focus on, not our righteousness. ความชอบธรรมของพระเจ้าต่างหากที่เราควรจะจดจ้องไม่ใช่ความชอบธรรมของเราเอง You can take a picture here. These are different places that he uses that. ในพูดถึงตอนนี้ความชอบธรรมของพระเจ้า And so the righteousness of God does not mean that people are made right in the moral sense.ไม่ได้พูดถึงว่านะครับในด้านคุณธรรมนะครับถ้าพูดถึงประเด็นนี้ความชอบธรรมของพระเจ้า But are declared right in the judicial sense แต่ว่าประกาศแต่ว่าในที่นี้ในทางด้าน judicial ทางด้านแบบธรรมเนียมมากกว่า In other words because of God we are made legally innocent ก็คือว่าอย่างนี้ครับเป็นเพราะความชอบธรรมของเจ้าเราถึงได้ชื่อว่าเป็นคนที่ถูกต้องและชอบธรรม Free of guilt ก็คือว่าไม่มีความรู้สึกผิดต่อไป And so this if you could just write that you know kind of read this the legal standing precedes the moral transformed lifestyle คุณอาจจะถ่ายภาพตรงนี้ก็ได้ที่บอกจุดยืนทางกฎหมายนำหน้าวิถีทางชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทางศีลธรรม In other words a judge
If someone was say a drunkard and they killed someone. ยกตัวอย่างถ้าคนนึงนะเค้าแบบเมาเหล้านะครับแล้วเค้าไปฆ่าใคร A judge could actually come up and say, I am going to pardon you and you are now legally free. แล้วก็ผู้พิพากษาจะบอกว่าโอเคผมจะให้คุณแบบเป็นอิสระนะครับจากแบบความผิดพลาดความจากความผิดที่คุณทําตรงนี้ In the United States whenever an outgoing president is leaving, they turn around and they will pardon certain people that are on death row. They like these murderers they'll say or whoever they'll say you are now free, you're free to go. ก็ในที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับท่านผู้นําประธานาธิบดีสามารถที่จะใช้สิทธิอํานาจในการที่จะแบบว่าใครที่แบบได้รับโทษประหารนะอาจจะได้รับการเป็นอิสระก็ได้จากอำนาจของประธานาธิบดี And so this judge can pardon this drunkard you're free to go แล้วก็ผู้พิพากษาบอกว่าคนเมาที่แบบฆ่าคนตายเนาะโอเคคุณอิสระแล้วคุณไม่ต้องรับผิดแล้ว But that doesn't mean that this drunken man has his right moral life that he's living the right moral life แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าถึงแม้ท่านจะได้รับการผ่อนปลนยกโทษนั้นก็ไม่ได้ว่าท่านจะใช้มีชีวิตที่แบบว่าเป็นคนที่ชอบทำ He still needs to change his drunken ways คนคนนั้นนั้นต้องปรับเปลี่ยนกับใจใหม่จากวิธีการที่แบบเป็นคนที่เมาเหล้า And so we'll see this theme coming out in the book of Romans that even though God makes us justified we still need to be transformed in our lives ถึงแม้ว่าพระเจ้าให้เรานั้นเป็นผู้ที่ชอบทำโดยความชอบธรรมของพระองค์มาจากความชอบธรรมของแต่ในฐานะที่เราเป็นแบบคนบาปเราจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและกลับใจใหม่อยู่เสมอ And this gospel is for all of us everyone the righteous will live by faith แล้วก็มาพร้อมเพียงคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่ดำรงด้วยความเชื่อ You know really encouraged today because แม่นกโอปัสมามก็จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่น่าได้กำลังใจอย่างมากเลยแม่นกนะครับคุณแม่ของโอปัส You knowAt 80 years old, I'm so inspired. Because her life is going to be transformed for all of eternity right before our very eyes today. This power that we're talking about, this gospel that we're talking about, นี่คือนะครับข่าวประเสริฐที่เราพูดถึงกันวันนี้ is going to save her from her sin and restore her in a relationship with God. ก็คือว่าจะช่วยแม่นั้นได้รับความรอดนะครับแล้วก็ฟื้นฟูในความสัมพันธ์กับแม่จากวันนี้จนที่เป็นนิรันดร์ We are so happy for you today. วันนี้ครับคุณแม่นพครับพวกเราทุกคนนั้นมีความสุขกับแม่มาก And we're looking forward to having you come up later on.Not now, but we're having. รอคอยไม่ได้นะครับที่จะเห็นแม่ขึ้นมาจะไม่ทันตอนนี้ฮะอีกไม่กี่วินาทีนะครับแม่ Next week we're going to be talking about sin. อาทิตย์หน้านะครับเราจะพูดถึงความบาป The lostness and the sinfulness of humanity. ก็คือว่าการสูญการหลงหายนะครับแล้วก็บาปของมนุษยชาติIn order to appreciate the gospel of Christ, การที่เรานั้นจะเป็นคนที่ทราบซึ่งขอบคุณนะครับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ We need to understand the sinfulness of humanity. เราต้องเข้าใจซะก่อนว่าธรรมชาตินะครับบาปของมนุษยชาติเป็นยังไง And the grace and the love of God. แล้วก็พูดถึงพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า At this time, we're going to go ahead and have okay. We're going toAmen. So let's go ahead and call up. Okay, ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำด้วยกันนะว่าวันนี้เป็นวันแม่นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษนะครับที่ลูกๆหลานๆของ